ค่ะสำหรับรับมือน้ำในช่วงนี้นะคะเราไปเริ่มต้นกันที่การประชุมเร่งติดตามความก้าวหน้านะคะในเรื่องของการฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาในส่วนของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมาค่ะโดยในวันนี้นะคะทางท่านนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรก็เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ปฏิบัติการขับเคลื่อนการบริหารการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยหรือว่ากบพ.นะคะโดยที่ประชุมก็ได้พิจารณาติดตามแล้วก็เร่งรัดความก้าวหน้าในการฟื้นฟูผลกระทบจากปัญหาอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานด้านเศรษฐกิจอุตสาหกรรมแล้วก็การจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะซึ่งหลังจากที่การประชุมสิ้นสุดลงนะคะในส่วนของคณะรัฐมนตรีครั้งล่าสุดก็ได้มีมติอนุมัติกรอบงบประมาณในการแก้ไขปัญหาอุทกภัยระยะเร่งด่วนด้วยวงเงิน 24,828 ล้านบาทตามที่คณะกรรมการนโยบายน้ำและก็อุทกภัยแห่งชาติหรือว่ากนอช.เสนอมาเพื่อใช้ในการดำเนินนโยบายใน246โครงการค่ะด้านของนายชลิตรัตน์จันทรุเบกขารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะครับกล่าวภายหลังการประชุมกบพ.ครั้งนี้นะครับว่านายกรัฐมนตรีได้ติดตามความคืบหน้าในการให้ความช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยโดยเร่งรัดให้ทุกหน่วยงานรวบรวมข้อมูลและนำข้อมูลอัปเดตเข้าสู่ระบบ PMOCFAT นะฮะให้ทันการเปิดระบบอย่างเป็นทางการในวันที่20มีนาคมนี้จากนั้นจะต้องมีรายงานให้ครม.รับทราบในทุกสัปดาห์ครับค่ะซึ่งก็จะคาดว่าต้นเดือนเมษายนนี้นะคะก็มีการสรุปข้อมูลในระบบได้สมบูรณ์ทั้งหมดค่ะจากนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบแล้วก็ติดตามการใช้งบประมาณโครงการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูแล้วก็เยียวยาต่างๆภายใต้กรอบวงเงิน 1.2 แสนล้านบาทค่ะโดยคณะทำงานที่มีนายธงทองจันทรังสุปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานนอกจากนี้ค่ะนายกรัฐมนตรีเองก็จะติดตามตรวจสอบด้วยตนเองควบคู่ไปด้วยนะคะโดยระบุว่าหากโครงการใดไม่มีความชัดเจนทั้งในเนื้อหาโครงการและก็การใช้จ่ายงบประมาณก็จะเรียกมาไล่จี้เป็นรายกระทรวงหรือว่ารายกลุ่มจังหวัดรวมทั้งรายบุคคลด้วยค่ะนอกจากนี้นายกรัฐมนตรีก็ยังสั่งการให้ปรับระบบบริการสายด่วน1111นะคะบอกว่าให้เป็นสื่อสาร2ทางสามารถให้ข้อมูลแล้วก็คำตอบเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือฟื้นฟูเยียวยาได้ด้วยเรียกว่าถามมาแล้วก็ต้องตอบได้หมดทั้งหมดนะคะส่วนทางด้านของกองทัพภาคที่2นะครับซึ่งได้ดำเนินการขุดลอกคูคลองในพื้นที่เขตหนองจอกตอนนี้คืบหน้าไปแล้วร้อยละ18นะครับแต่มีอุปสรรคบ้างเรื่องของสายไฟฟ้ารวมถึงการขุดลอกคลองที่ต้องตัดผ่านที่ดินซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลนะครับโดยหลังจากที่ประสานผ่านเขตหนองจอกแล้วคาดว่าประชาชนในพื้นที่จะให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับภายหลังจากที่กองทัพ บกนะครับได้เปิดโครงการขุดลอกคูคลองในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการในวันที่1มีนาคม2555กองทัพภาคที่2โดยพันเอกชันชัยว่านเครือรองผู้อำนวยการในการขุดลอกคูคลองและพื้นที่เขตหนองจอกรับผิดชอบการขุดลอกคูคลองในระยะทาง108กิโลเมตรนะครับก็ได้จัดกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าดำเนินการตั้งแต่วันที่15กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งในปีที่ผ่านมาชุมชนโดยรอบบริเวณนี้ประสบปัญหาน้ำท่วมเนื่องจากคลองในพื้นที่ได้รับน้ำมาจากคลอง11ทางด้านทิศเหนือและระบายน้ำลงสู่คลองแสนแสบทางทิศใต้ลักษณะคลองทั้งหมดเป็นคลองที่ตื้นเขินเพราะไม่ได้มีการขุดลอกมานานนะครับปัจจุบันได้ดำเนินการคืบหน้าไปแล้วกว่า20กิโลเมตรจากทั้งสิ้น108กิโลเมตรก็คิดเป็นร้อยละ18ทั้งนี้กองทัพภาคที่2โดยกองพันทหารช่างที่3และกองพันทหารช่างที่6เป็นผู้ดำเนินการในการทำงานขุดลอกคูคลองตรงบริเวณคลองหวังโตและคลองนาหมอนมีอุปสรรคบ้างอย่างที่เรียนคุณผู้ชมไปนะครับมีสายไฟฟ้าและสิ่งก่อสร้างของประชาชนกีดขวางทางน้ำและคลองที่จะขุดลอกนั้นตัดผ่านที่ดินเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนบุคคลของชาวบ้านซึ่งคณะทำงานของกองทัพภาคที่2ก็อยู่ระหว่างประสานงานกับเขตหนองจอกด้วยการพูดคุยกับประชาชนถึงประโยชน์ในการขุดลอกคูคลองในพื้นที่ครับค่ะในขณะที่พลโทอุดมเดชศรีตบุตรแม่ทัพภาคที่1ค่ะวันนี้ท่านก็เดินทางไปติดตามการซ่อมแซมโรงเรียนไทยนิยมสงเคราะห์บางเขนค่ะซึ่งก็เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมาซึ่งทางกองทัพภาคที่1ก็ได้รับเงินสนับสนุนจากมูลนิธิอนุรักษ์ป่ารอยต่อ5จังหวัดในการดำเนินการซ่อมแซมโรงเรียนแล้วก็วัดที่ได้รับผลกระทบนะคะในพื้นที่รับผิดชอบโดยแม่ทัพภาคที่1ก็บอกว่ากองทัพภาคที่1ได้ให้การสนับสนุนการซ่อมแซมสถานที่ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมที่ผ่านมาตามที่ได้รับการร้องขอค่ะเพื่อปรับปรุงซ่อมแซมให้สถานที่ต่างๆกลับมาใช้การได้เหมือนเดิมทั้งนี้ในส่วนของการป้องกันนะคะหน่วยงานที่รับผิดชอบก็มีการเตรียมการเรื่องของการป้องกันไว้แล้วซึ่งกองทัพเองก็สนับสนุนงานตามคำสั่งของรัฐบาลในการขุดลอกคลองโดยกองทัพภาคที่1ขณะนี้บอกว่างานในส่วนรับผิดชอบก็คืบหน้าประมาณร้อยละ26นะคะก็มั่นใจว่าจะดำเนินการเสร็จได้ทันตามกำหนดนะคะในเวลาของข่าวต่างประเทศในรอบโลกวันนี้สวัสดีค่ะติดตามสถานการณ์รอบโลกในรอบวันกับดิฉันปริณดาคุ้มธรรมพินิจ
คุณผู้ชมคะสถานการณ์ในอัฟกานิสถานขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะเหตุกราดยิงประชาชนชาวอัฟกันเสียชีวิตนับ10ศพด้วยฝีมือของนายทหารชาวอเมริกันนั้นเปรียบเสมือนเป็นฟางเส้นสุดท้ายค่ะที่ไปทวีความไม่พอใจในใจของประชาชนชาวอัฟกันต่อโลกตะวันตกที่มีอยู่แล้วตอนนี้นั้นสถานการณ์ตึงเครียดมากนะคะแต่ทางสหรัฐอเมริกานะคะก็ไม่ได้นิ่งนอนใจล่าสุดนั้นได้ส่งตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเข้าไปเจรจากับผู้นำประเทศอัฟกานิสถานแล้วขณะเดียวกันค่ะสสอัฟกานิสถานหลายคนออกมาแสดงถึงความไม่พอใจต่อกรณีที่กองทัพสหรัฐนั้นมีการย้ายตัวนายทหารผู้ก่อเหตุออกนอกประเทศไปยังประเทศคูเวตนายลีออนพาเนตตารัฐมนตรีกลาโหมสหรัฐได้เจรจากับประธานาธิบดีฮามิดคาไซของอัฟกานิสถานในกรุงคาบูซึ่งนับเป็นการเยือนอัฟกานิสถานของเจ้าหน้าที่ระดับสูงสหรัฐเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เกิดเหตุกราดยิงพลเรือนอัฟกันจนเสียชีวิต16คนในหมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดกันดาฮาขณะที่บรรดาส.ส.ของอัฟกานิสถานและชาวอัฟกันต่างก็โกรธแค้นหลังจากที่ทราบว่าสหรัฐพาทหารอเมริกันผู้ก่อเหตุขึ้นเครื่องบินเดินทางออกจากประเทศไปยังคูเวตเมื่อเย็นวานนี้แม้กองทัพสหรัฐจะย้ำว่าไม่ได้พยายามขัดขวางความเป็นไปได้ที่จะมีการดำเนินคดีกับทหารผู้นี้ในอัฟกานิสถานแต่บรรดาส.ส.อัฟกันเหล่านี้ค่ะกล่าวว่าอัฟกานิสถานไม่ควรจะลงนามในข้อตกลงใดๆกับสหรัฐหากผู้กระทำผิดในเหตุกราดยิงครั้งนี้ไม่ถูกดำเนินคดีในอัฟกานิสถานค่ะซึ่งสาเหตุนะคะที่ต้องย้ายตัวนายทหารผู้นี้ออกจากประเทศกองทัพสหรัฐบอกว่าเป็นเพราะต้องการให้เกิดความเป็นธรรมในการสอบสวนและการพิจารณาคดีที่อาจจะมีขึ้นส่วนข้อกังวลของหลายๆฝ่ายนะคะที่บอกว่าเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วกองทัพสหรัฐอาจจะต้องถอนทหารออกจากอัฟกานิสถานเร็วกว่าที่กำหนดหรือเปล่าผู้นำสหรัฐออกมาแถลงข่าวพร้อมกับผู้นำอังกฤษแล้วนะคะว่ากำหนดการจะเป็นไปตามเดิมคือถอนทหารออกหมดภายในปี2014หรืออีก2ปีนับจากนี้นั่นเองค่ะและยังมีสถานการณ์อื่นๆที่น่าสนใจเกิดขึ้นในรอบโลกวันนี้เราไปติดตามกันต่อเลยค่ะไปเริ่มต้นกันที่สภาพอากาศในประเทศจีนก่อนนะคะพื้นที่ส่วนใหญ่ของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูของจีนต้องเผชิญกับอุณหภูมิที่ลดต่ำลงอีกครั้งโดยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำติดลบถึง7องศาเซลเซียสทำให้เกิดหิมะตกและน้ำค้างแข็งซึ่งอากาศที่หนาวจัดนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อการขนส่งปศุสัตว์และกรมอุตุนิยมวิทยาได้เตือนให้หน่วยต่างๆที่เกี่ยวข้องเตรียมการช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอากาศหนาวเหน็บครั้งใหม่นี้ด้วยค่ะไปต่อกันที่ซีเรียนะคะเครื่องบินของอิหร่านที่บรรทุกความช่วยเหลือด้านเวชภัณฑ์หนัก40ตันเดินทางไปถึงกรุงดามัสกัสของซีเรียแล้วในวันนี้ซึ่งนับว่าเป็นสิ่งของช่วยเหลือเที่ยวแรกในจำนวนทั้งหมด4เที่ยวที่อิหร่านจะมีการจัดส่งให้กับซีเรียโดยยาและเวชภัณฑ์ชุดแรกนี้จะถูกส่งมอบให้กับกาชาดของซีเรียเพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ชาวซีเรียที่กำลังเดือดร้อนจากเหตุรุนแรงในประเทศทั้งนี้อิหร่านคัดค้านไม่ให้ต่างชาติเข้าไปแทรกแซงซีเรียพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาของสหรัฐที่ว่าอิหร่านนั้นส่งอาวุธใหม่ให้แก่ผู้นำซีเรียด้วยค่ะคุณผู้ชมคะสถานการณ์ในซีเรียนั้นรุนแรงมากนะคะประชาชนชาวซีเรียต้องอพยพจากบ้านเกิดเมืองนอนของตัวเองไปยังเลบานอนวันนี้เราจะพาคุณผู้ชมไปติดตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงใน Special Report ค่ะไม่ไกลจากเมืองที่เกิดการโจมตีในซีเรียผู้อพยพชาวซีเรียกำลังได้รับความช่วยเหลือจากเลบานอนมากขึ้นพวกเขามาถึงที่นี่เมื่อ2วันก่อนและหลายคนก็พาลูกมาด้วยขณะที่บางคนเล่าเรื่องราวอันน่าสะพรึงกลัวอย่างพี่น้องคู่นี้บอกว่าพวกเธอรู้สึกเหมือนฝันร้ายทั้งสองเห็นการสังหารที่ไม่อาจรับได้ของกองกำลังของประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดส่วนพ่อของพวกเธอบอกว่าพวกเขาได้หนีออกจากบ้านในเมืองอัลคาเซียไม่ไกลจากชายแดนเมื่อ2วันที่แล้วหลังมีคนบอกว่าเมืองแห่งนี้จะถูกโจมตีผู้ลี้ภัยทั้ง12คนนี้พักพิงในห้องเล็กๆด้วยกันซึ่งมีทั้งหมด3ครอบครัวที่ล้วนมีความสลดใจเหมือนกันเด็กชายวัย6ขวบคนนี้พ่อของเขาเสียชีวิตแล้วจากฝีมือของสำนักข่าวกรองซีเรียที่พ่อของหนูน้อยทำงานอยู่ซึ่งหนูน้อยก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยเข้าใจในสิ่งที่เกิดขึ้น
สำหรับผู้ลี้ภัยเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของผู้ลี้ภัยราว 2,000 คนที่หนีจากซีเรียในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมาในจำนวนนี้120คนอยู่กันอย่างแออัดในอาคารแห่งนี้ที่มี8ห้องซึ่งถูกสร้างขึ้นมารองรับคนน้อยกว่านี้มากและนั่นก็ทำให้เจ้าหน้าที่เลบานอนรู้สึกวิตกเนื่องจากไม่มีพื้นที่ว่างพอรองรับผู้ลี้ภัยจากซีเรียและคาดว่าจะมีผู้ลี้ภัยมากขึ้นซึ่งทุกคนต้องการความช่วยเหลือขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังร้องขอให้กลุ่มบรรเทาทุกข์สร้างค่ายผู้ลี้ภัยด้านผู้ลี้ภัยก็จะเข้ามาพักอาศัยในทุกที่ที่มีพื้นที่ว่างอย่างที่นี่อยู่ด้วยกัน4ครอบครัวซึ่งทั้งหมดมาจากเมืองอัลคาเซียและทุกคนก็หวาดกลัวในสิ่งที่ประสบมาสตรีผู้นี้บอกว่ากองกำลังของอัสซาดมาที่บ้านของเธอและถามลูกชายวัย3ขวบว่าชอบอัสซาดหรือไม่ซึ่งลูกของเธอตอบว่าไม่พวกเขาก็จะฆ่าเด็กน้อยขณะที่อีกคนบอกว่ามีการข่มขืนเกิดขึ้นผู้หญิง3คนที่เธอรู้จักถูกทหารของอัสซาดข่มขืนพวกเธอจึงไม่อาจอยู่ต่อไปได้อีกคนก็บอกว่าพวกเธอต้องอพยพหนีการโจมตีที่รุนแรงมากบ้านหลายหลังถูกทำลายแต่สำหรับสามีของพวกเธอนั้นพวกเขาเดินทางกลับไปต่อสู้ทั้งนี้หน่วยงานผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติระบุว่าจนถึงขณะนี้มีผู้ลี้ภัยราว 7,000 คนเดินทางข้ามชายแดนมายังเลบานอนและพวกเขาก็กังวลว่าการโจมตีครั้งใหม่ของกองกำลังของอัสซาดที่ดำเนินอยู่ในขณะนี้จะทำให้จำนวนผู้ลี้ภัยชาวซีเรียเพิ่มขึ้นอย่างมากทีมข่าวต่างประเทศเรียบเรียง